หมูบาบิลูซ่านะครับหรือหมูกวางมีถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะบอร์เนียวในประเทศอินโดนีเซียมักอาศัยอยู่บริเวณที่มีโคลนหนองน้ำหรือบริเวณที่ใกล้กับแม่น้ำในป่าลึกนะครับพวกมันมีนิสัยชอบอยู่แบบสันโดษและจะมาพบกันเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นหมูบาบิลูซ่านะครับจะแตกต่างจากหมูป่าโดยสิ้นเชิงตรงที่พวกมันเนี่ยไม่มีขนปกคลุมร่างกายนะครับและจะมีเขี้ยวอันใหญ่โตที่พบเฉพาะในตัวผู้เขี้ยวล่างของหมูบาบิลูซ่านะครับจะงอกชี้ขึ้นโผล่ริมฝีปากตามขนบของหมูทั่วๆไปแต่พวกมันจะมีเขี้ยวข้างบนอีกที่พิสดารมากคือเมื่อแรกเริ่มนะครับเขี้ยวบนของหมูบาบิลูซ่าเนี่ยจะงอกชี้ขึ้นไปตามด้านบนแบบปกติแต่เมื่อมันโตขึ้นนะครับเขี้ยวเนี่ยก็จะเริ่มม้วนเข้าเรื่อยๆจนพุ่งเข้าหากะโหลกของมันนั่นเอง